เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ20นะคะ The graph following the passage offers evidence that gift givers base their predictions of how much a gift will be appreciated on เขาบอกนะคะว่า the graph มีคำว่า graph แปลว่าอะไรคะทุกคนแปลว่าเราก็ต้องไปดูที่ graph ใช่ไหมเอ่ยทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะคะเห็นหลายคนมากเลยนะที่พลาดเพราะว่าพอเขาบอกว่าให้ดูจากกราฟดูจากเทเบิลแล้วเนี่ยก็ดันไม่ดูนะคะดันไปดูจากแพสเซจนะคะเวลาตอบก็ดันก็เลยผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกให้ดูจากกราฟแล้วก็ต้องไปดูจากกราฟเก็ทนะทุกคนหรือว่าถ้าเขาบอกว่าให้ดูจากกราฟและแพสเซจเราก็ต้องดูจากกราฟและแพสเซจนะคะเขาบอกให้เราดูตรงไหนนะเราต้องไปดูตรงนั้นนะ The graph following the passage offers evidence นะคะในกราฟเนี่ยมันให้หลักฐานว่าgift givers นะคะคนที่ทำไมเอ่ยทุกคนคนให้ของขวัญเนี่ย base their prediction นะคะเขาอะไรคะเขาคาดเดา predict คือการคาดเดาถูกต้องไหมคะ predict คือการเดาถูกต้องไหมเป็น verb นะคะ predict คือเดา prediction ซึ่งก็คือการคาดเดานะคะ gift giver คนให้ขวัญเนี่ยคาดเดานะคะว่า A gift will be appreciated. How much a gift will be appreciated? ก็คือของขวัญเนี่ยจะถูกชอบพอแปลเป็นไทยก็จะงงๆใช่ไหมคะของขวัญถูกชอบเองถ้าแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือคนเนี่ยจะชอบของขวัญเนี่ยมากขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะคะเขาขึ้นอยู่กับอะไรคะทุกคน A the appreciation level of the gift recipientหรือว่า B ค่ะ the monetary value of the gift หรือว่า C ค่ะ their own desires for the gift they purchase หรือว่า D ดอกค่ะ their relationship with the gift recipient ใช่ไหนเอ่ยทุกคนตรงไหนคะเขา predict นะคะ gift giver คนที่ให้เนี่ยเขาเดา ว่าของเนี่ยแบบคนรับจะถูกใจของขนาดไหนจากความพอใจของคนรับหรือเปล่าคะหรือว่าจาก monetary value monetary เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเงินนะคะทุกคนก็คือ monetary value นี่ก็คือราคาของนั่นเองหรือว่า see can their own desires for the gift they purchase คนให้เนี่ยคิดว่าคนชอบจะชอบขนาดไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเองหรือเปล่าคะหรือว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์คะระหว่างคนให้กับคนรับขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยตรงนี้นะคะเขาบอกว่า based on the graph เราก็ต้องไปดูจากกราฟเนาะ gift percivedand recipient's actual gift appreciation นะคะเขาเอา gift givers perceive นะคะก็คือมุมมองใช่ไหมคะ perceive perception เนี่ยคือมุมมองนะคะของผู้ให้เนาะ giver กับความรู้สึกจริงๆใช่ไหมคะ actual นี่คือที่จริงถูกต้องไหมคะความรู้สึกจริงๆของผู้รับถูกต้องไหมเอ่ย recipients ของผู้รับของผู้ให้ถูกต้องไหมเอ่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเอาความรู้สึกเนี่ยมาเทียบกับอะไรคะ less expensive more expensive คืออะไรทุกคนก็คือค่าเงินถูกต้องไหมเอ่ยราคาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรารู้แล้วคำตอบมันต้องเป็นอะไรแน่เลยคะคำตอบมันต้องเป็นบีบอยถูกต้องไหมเอ่ยเป็นราคาของกิฟต์ใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้เราก็ดูอยู่ว่าเขาเลือกที่จะจับมันนะคะไปเทียบกับอะไรคะไปเทียบกับนี่ไงทุกคนราคาของถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยก็แน่นอนเลยนะคะว่าต้องเป็นบีบอยแน่ๆนะคะ their own desire อะไรนี่ไม่เกี่ยวเลยถูกต้องไหมทุกคน appreciation level อันนี้ก็ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะมัน
มันเป็นแบบมันต้องให้ก่อนถูกไหมอันนี้คือเขาเดานะคะเขายังไม่ได้ให้เนี่ยทุกคนเขาแบบจะซื้ออะไรดีนะจะชอบไหมอย่างนี้นะคะเขาเดาเนาะเดาก่อนนะอันนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะ their relationship ก็ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะเขาพูดถึงเขาพูดทั้งเรื่องเลยนะว่ายิ่งของแพงคนยิ่งน่าจะชอบใช่ไหมคะ gift giver คิดอย่างนั้นนะคะประมาณนี้เนาะเรียบร้อยนะคะข้อ20ก็ชัดเจนนะคะว่าคำตอบคือ B boy ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ